ซึ่งในส่วนของกระทรวงมหาดไทยคุณนริ์คำนุรักษ์รัฐมนตรีช่วยว่าการกระทรวงมหาดไทยที่กำกับดูแลกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภัยก็บอกว่าทีมกู้ภัยชุดนี้เนี่ยก็จะเดินทางกลับในวันที่18กุมภาพันธ์นี้นะครับโดยสิ่งที่สำคัญที่สุดก็คือจะนำการปฏิบัติภารกิจครั้งนี้มาถอดบทเรียนเนื่องจากเหตุการณ์แผ่นดินไหวใกล้ประเทศไทยเข้ามาทุกขณะ นะครับและเมื่อวานนี้วันที่13ก็เกิดแผ่นดินไหวนะครับที่รับรู้ได้ที่จังหวัดพะเยานะครับและก็ที่จังหวัดพังงานะครับแม้จะไม่มากนักแต่ก็ทำให้ประชาชนตื่นตระหนกโดยจะเน้นถอดบทเรียนเรื่องวิศวกรรมในด้านการออกแบบการก่อสร้างอาคารเพื่อรองรับเหตุแผ่นดินไหว คุณอริศบอกว่าการช่วยเหลือด้านการแพทย์ที่สนับสนุนภารกิจนี้ได้มีการช่วยเหลือผู้สูงอายุและเด็กรวมถึงผู้เจ็บป่วยซึ่งตัวเองมีความตั้งใจที่จะพัฒนาทีมยูซาให้มีศักยภาพเพิ่มขึ้นและเพิ่มจำนวนบุค,คลากรให้มากกว่านี้พร้อมกับว่าเมื่อปีที่ผ่านมาเนี่ยงบประมาณที่จัดตั้งทีมยูซาเกือบโดนตัดในชั้นของกรรมธิการงบประมาณแต่ท้ายที่สุดเมื่อมีการชี้แจงจากกรมป้องกันและบรรเทาสาธารณภายัย จึงหวังว่าในปี2 5 6 7หากมีการนํานมีการนำเข้าสู่การพยายาิจารณาขอให้ได้รับการสนับสนุนด้วยนะครับก็ถือว่าถ้าไม่มีงบประมาณพวกเขาก็คงไปปฏิบัติงานไม่ได้นะครับเพราะว่าก่อนที่จะไปปฏิบัติงานเนี่ยต้องผ่านการฝึกฝนนะครับการเป็นอย่างดีทั้งในและต่างประเทศนะแล้วก็เป็นการฝึกร่วม นะครับกับผู้ที่มีความเชี่ยวชาญขององค์การสหประชาชาติด้วยพอเกิดเหตุขึ้นมาก็สามารถเข้าไปปฏิบัติการได้เลยเพราะผ่านการฝึกมาแล้วในระดับนานาชาติและรวมถึงสุนัขทั้ง2ตัวด้วยนะนะครับนั่นก็ไปฝึกในต่างประเทศมาแล้วเหมือนกันนะครับทั้งทั้งทีมกู้ภัยและสุนัขก,ก็ผ่านการฝึกฝน ในดินแดนในพื้นที่ที่มีอากาศหนาวเย็นแบบนี้คือเขาผ่านการฝึกมาหมดไม่ใช่ไปจากเมืองร้อนและไปทำงานในเมืองหนาวอย่างนี้ก็ยากเหมือนกันและเราเห็นสุนัขสองตัวที่ไปปฏิบัติการนะครับเห็นเดินเท้าเปล่าคนก็บอกเป็นห่วงนะเห็นเป็นห่วงเซซ่ากับซาร่านะครับบอกว่าช่วยใส่รองเท้าให้เขาหน่อยได้ไหมเขาจะได้ปลอดภัยในที่สุดก็มีการจัดหารองเท้าให้จริงๆนะครับ นี่ก็เป็นอะไรที่น่ารักมากนะครับดูไปก็อมยิ้มไปนะนะครับนี่ก็เหตุการณ์ที่เราเองก็ดีใจนะครับกับการได้มีส่วนร่วมในการช่วยเหลือเพื่อนมนุษย์ครับ